งานเข้าตำรวจออกหมายเรียกเสกโลโซหลังการวิพากร์รโพสต์ตั้งวงเล่นพนัน กรณีโลกโซเชียลนำเสนอข่าวนางสาววิภากรหรือการภรรยาของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังโพสต์ภาพลักษณะคล้ายมีการเล่นพนันในบ้านและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายรองโฆษกตำรวจเปิดเผยว่าเขาเรียนชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอคันนายาวจะมีการออกหมายเรียกตัวผู้โพสต์และบุคคลที่ปรากฏในภาพมาพบในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้ามาสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากกรณีที่มี มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลรองโฆษกตาร,รวจกล่าวต่ออีกว่าคงต้องรอให้สอนอคัน,นยาวเรียกผู้โพสต์และบุคคลที่ปรากฏในภาพเข้ามาให้ถ้อยคําซึ่งหากพบว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงก็จกะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป